โดยที่รอบนี้ทีมหนึ่งนะครับจะต้องหยิบดินเผามาให้นะครับใกล้เคียง10กิโลมากที่สุดดังนั้นคิดง่ายๆเลยคนหนึ่งนะครับจะต้องหยิบดินให้ได้ประมาณ5กิโล5กิโลทีมพี่เดโอก่อนเลยแบ่งดินมาปั้นชั่งน้ำหนักมือดีๆนะ5กิโลเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเลโอกับเตจะชั่งน้ำหนักมือได้แม่นขนาดไหนกันนะแล้วจับอีกปั้นแล้วปั้นอีกเลยครับยังไม่ได้น้ำหนักที่พอใจกันอีกแล้วเนี่ยแค่ไหนคือ1โลอ่ะอันนี้โลนึงแต่ว่าไม่มือโลเยอะไปโลนึงอ่ะอันนี้4โลแล้ว4โลแล้วต้องถือโลนึงอันนี้มันประมาณหรอเอ้ยเอานิดนึงก็ได้ไม่โลนึงมันไม่เยอะนะลองคิดดูว่าพริกโลนึงอ่ะมันไม่หนักเลยแต่จริงๆพริกโลนึงมันไม่หนักนะหรือไปซื้อผักเนี่ยผักโลนึงคุณผักบุ้งโลนึงมันก็ได้แบบประมาณกำนึงอ่ะใช้พี่เลโอกับพี่เตยกไปหมดนี้เลยเตมันขนาดนั้นเลยเหรอเออแล้วเป็น10โลอีเตมันแล้วแต่ของอ่ะเออมวลของมันนะแต่อันนี้มันแน่นไงอันนี้หนักอยู่นะอุ้ยยากได้แล้วได้แล้วเยอะไปนี่5โลอันนี้มันนึงเยอะไปเตการจะปั้นให้ใหญ่กว่ากำมือกันนิดนึง4แล้ว4แล้วเยอะไปเยอะเลยคิดอะไรอยู่โอ้ยมีการแบบดึงตรงนี้ไปใส่นี้ไม่มันโอ้ยมันอะไรจังงานละเอียดขนาดนั้นล่ะพ่อเตปั้นดินมาหลายก้อนหยิบเข้าหยิบออกนานแล้วนะต้องเร็วกว่านี้แล้วนะเตเตเสร็จเมื่อไหร่บอกพี่นะเออประมาณนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่5โลแล้วอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเยอะไปเฮ้ยเยอะเกินอ่ะยังไม่รวมนี่น่าจะพอๆกันนะเอาออกนิดนึงกันออกเองเพราะไงมันต้องรวมกันเอ้ยอีกนิดนึงเอาแล้วไงล่ะครับกันก็เริ่มลังเลด้วยซะแล้วเลยครับแม่เกมนี้ถ้ากะน้ำหนักมือไม่ดีก็มีโอกาสพลาดสูงเหมือนกันเลยครับเอาละครับมั่นใจกันแล้วก็กลับไปประจำที่ของตัวเองได้และทีม C ก็มาออกมาต่อเลยอันเนี้ยแบ่งครึ่งกันไว้อุ้ยอันนี้แบ่งครึ่งหน่อยน้อยแล้วปะหัวเนี้ยแบ่งครึ่งแล้วแม่ก็ลองแบ่งร้องไอ้นั่นของตัวเองก่อนดิไม่ถึงด้วยเนี่ยเนี่ย3โลครึ่ง4โลรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วไหนๆก็ไหนๆพี่อาร์มมั่นใจแล้วเหลือแค่ซิงแล้วล่ะครับอ้าวได้น้ำหนักที่ใจหรือยังเหรอวะไม่รู้ว่าลองดูเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันก่อนนะครับว่าของใครทีมไหนจะได้ใกล้เคียง10โลมากที่สุดแต่ว่าเราจะชั่งทีละก้อนครับนึกว่าเล่นคนเดียวเยอะกว่าก็คือ10โลของผมก่อนแล้วกันของผมมันเล็กน้ำหนักดินที่เลโอปั้นมาได้ก็คือ 2.115 กิโลกรัมครับเฮ้ย2โลเองว่ะเฮ้ยมีลุ้นเพราะว่าฉันเล่นกล้องฉันเล่นกล้องเฮ้ยไปเอาเปล่าเดี๋ยวนี้เอาไปเดี๋ยวนี้1 2 3ความหวังอยู่ที่เตแล้วล่ะครับแม่ดินปั้นก้อนใหญ่ของเตจะหนักเท่าไหร่ครับมาลุ้นกันครับโอ้ยเก่งมากไม่เห็นพี่โลเอามันน้อยอะแน่ใหญ่แต่ว่าเอาใหญ่เลยไม่แต่ฟังก่อนเฮ้ยไม่น่าเชื่อคือตอนแรกคิดว่าเตเนี่ยเอาเกินไปเยอะผมยังว่าเตเลยทำไมไม่เชื่อของเตประมาณของเตประมาณ5โลของผมประมาณ2โลกว่าคือตอนแรกเนี่ยเราว่าเขานะว่าเฮ้ยทำไมไม่เชื่อเลยมันเยอะไปเยอะไปสรุปเขาของจริงอะไม่เพราะอันนี้อันนี้หนึ่งดีเดียวไม่โมก็คือเหมือนชอบเล่นกล้องแล้วกล้องอ่ะแบบเหมือนแคร์เรื่องน้ำหนักมากว่าไอ้กล้องนี้มันหนักไปก็จะแบบเราจะเทียบกับกล้องที่เราใช้อยู่ว่ามันอันนั้น900กรัม920กรัมแล้วก็แบบพยายามให้มันได้กล้องทุกตัวแต่ว่าพี่มึงยังบอกว่ามึง15โลอยู่เลยก็คนอื่นมันพูดซะเราสินี่แบบพลิกโลนึงเบาอ่ะสรุปโอ้ยผมต้องขอโทษคุณเตด้วยนะครับที่ได้กล่าวหาคุณเตไปเพราะว่าของพี่เตนี่ก็ประมาณ5โลพอดีป่ะเออเตพอดีเลยเนี่ยลองของได้ป่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยมันเก่งมากของเต5โลจริงๆว่ะอ่ะโอเคสรุปแล้วนะครับทีม A ของเรานะครับ 7.14 กิโลครับขนมปังพร้อมทานมาแล้วครับไม่ถึง2โลด้วยแล้วไงล่ะดินของทีม B มีตะก้อนเล็กซะด้วยสิครับรวมกัน2ก้อนนี้น้ำหนักจะพอสู้กับทีม A ได้หรือเปล่าทีม B นะครับทำรวมกันนะ2ก้อนไปได้ 3.21 กิโล 3210เอาล่ะต้องมาลุ้นนะครับว่าทีม C เนี่ยเข
ขานะฮะจะได้ใกล้10กิโลมากกว่าหรือเปล่าครับของผมฝั่งนี้นะครับ1 2 3เฮ้ยวิ่งไม่ถึงด้วยอ่ะเฮ้ยจริง4แล้วก็อุ๊ยแย่เลยวิ่งไม่ถึงด้วยอันนี้4.19 4.2 มาดูกันนะเกือบถือว่าเกือบอ่ะค่าของซิงนะครับต้องให้ได้มากกว่า7 4กิโลเนี่ยแต่มากกว่าดูจะทรงแล้วพ่อเขาเยอะกว่าพี่โลหรอไปลงสรุปแล้วนะครับทีม C นะครับทำไม่ได้ 6.89 กิโลในรอบนี้นะครับทีม A นะครับได้ไป2คะแนนทีม C ได้ไป1คะแนนและทีม B